สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้วันพระหัสบดีที่1เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่จะเอามาฝากกันนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเล่าข่าวแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับช่วงเล่าข่าวช่วงแรกวันนี้พูดคุยกันเรื่องของการสำรวจสุขภาพของคนไทยนะครับก็จะเริ่มกันเดือนนี้แหละครับเดือนสิงหาคมนี้ที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเริงฤดีประธานมณิชย์อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในฐานะหัวหน้าโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่7นะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงเล่าข่าวส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินครับเรื่องราวของการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกชื่อว่าขี้อ้นกิ่งดำกับม่วงสีอุดรเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับศาสตราจารย์ประนอมจันทรโนไทยอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนซึ่งจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.85 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะเท่ากับร้อยละ 2.17 ต่อปีการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายให้เมื่อฝากจนครบกำหนด11เดือนนะครับส่วนการเปิดบัญชีนั้นสามารถเปิดขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปผู้ฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็สามารถไปเปิดบัญชีแล้วก็ฝากเงินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่31สิงหาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะเป็น GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบชุดบ็อกเซตเป็นไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลโดยจะมอบให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและก็ส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเป็น Facebook Liveเข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีก่อนที่จะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังได้อีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.85 หรือเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 2.17 นะครับ 2.17 หมดเขตรับฝากวันที่31สิงหาคมนี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.85 นะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะเท่ากับร้อยละ 2.17 นะครับ 2.17 หมดเขตรับฝากวันที่31สิงหาคมนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินที่ธนาคารจะให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.85 เนี่ยนะครับคำถามคือว่าร้อยละ 1.85 ของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่31กรกฎาคมนะครับจากจังหวัดชลบุรีก็ขอแสดงความยินดีกับคุณอมรรัตน์แซ่ลิ้มนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาล่ะครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของการสำรวจสุขภาพคนไทยซึ่งจะเริ่มกันในเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคมวันนี้วันแรกเลยหรือเปล่าพูดคุยกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเริงฤดีประธานมณิชย์อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในฐานะหัวหน้าโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่7นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับขออนุญาตเรียกคุณหมอแล้วกันนะฮะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับคุณหมอมีแนวคิดในการที่เราจะไปสำรวจสุขภาพคนไทยเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่าไอ้อันนี้นะคะเป็นการสำรวจที่ทำมา
ตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปี2534เนาะก็30กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นการสำรวจที่ระดับประเทศนะคะที่ทำต่อเนื่องทุก5ปีนะคะครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่7แล้วนะคะเพื่อจุดประสงค์ก็คือเราก็ต้องการที่จะได้ข้อมูลเนาะเรื่องของสถานะสุขภาพของคนไทยนะคะแล้วก็ในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆนะคะที่ปัจจุบันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะครับการสำรวจเราจะเริ่มยังไงฮะคุณหมอฮะคือต้องบอกก่อนว่าการสำรวจอันเนี้ยเป็นการสำรวจที่มีการสุ่มตัวอย่างนะคะสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากทั่วประเทศนะคะแล้วก็เราก็ร่วมมือกับทางสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมมือกับสำนักงานบริหารทะเบียนกรมการปกครองเนาะเพื่อที่จะได้บัญชีรายชื่อบัญชีของกลุ่มตัวอย่างนะคะแล้วก็หลังจากนี้เราก็คือที่เราบอกว่าเริ่มสิงหาเนี่ยเราก็จะมีทีมในภูมิภาค5ทีมนะคะก็คือภาคเหนือก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคตะวันออกเชียงเหนือก็เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นภาคใต้ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภาคกลางก็จะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็กทม.เนี่ยก็จะเป็นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะซึ่งแต่ละทีมเนี่ยก็จะไปดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะไปค้นหาบุคคลตัวอย่างซึ่งเรามีลิสต์อยู่แล้วว่าเราจะสุ่มใครบ้างนะคะก็จะไปค้นหากลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่ถูกสุ่มมาเพื่อที่จะให้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งประเทศนะคะแล้วก็ลงไปเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์นะคะด้วยการใช้แบบสอบถามนี่แหละก็ถามเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพต่างๆสถานะทางสุขภาพนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีการตรวจร่างกายของกลุ่มตัวอย่างด้วยนะคะชั่งน้ำหนักวัดความดันวัดส่วนสูงอะไรต่างๆนะคะรวมถึงตรวจเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะโอ้โหละเอียดอย่างนั้นเลยนะครับหมอใช่ใช่ดูตรวจเลือดก็ดูหลายอย่างเลยนะคะก็คือทั้งค่าความเข้มข้นของเลือดตรวจดูเบาหวานนะคะตรวจไขมันในเลือดตรวจดูการทำงานของไตตรวจดูการทำงานของตับอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ที่เรียกว่าครบถ้วนนะคะเพื่อที่จะบอกสถานะทางด้านสุขภาพนะคะแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงจริงๆเนาะก็คือจริงๆต้องบอกว่าไอ้การสำรวจครั้งนี้อาจจะแตกต่างจากการสำรวจปกติซึ่งเราก็จะคุ้นเคยว่าสำรวจก็คือสัมภาษณ์ใช่แต่อันนี้เนี่ยมันมีตรวจร่างกายกับตรวจเลือดตรวจปัสสาวะผมนึกภาพตามเลยคุณหมอเหมือนกับว่าผมไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเลยนะใช่อันนี้แต่จะละเอียดยิบเลยต้องบอกว่าตรวจละเอียดกว่าที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราอ่ะเราตรวจเลือดกลุ่มตัวอย่างเนี่ยตั้งแต่10ขวบขึ้นไปเลยเนาะ10ขวบขึ้นไปก็ตรวจหลายๆอย่างเหล่านี้เนาะรวมถึงปีนี้เนี่ยในการสำรวจรอบนี้ก็จะมีพิเศษอีกอันนึงก็คือเราเก็บตัวอย่างปัสสาวะ24ชั่วโมงเพื่อตรวจหาเกลือโซเดียมในปัสสาวะด้วยนะคะก็เรียกว่าเพื่อที่จะดูว่าไอ้คนไทยกินเค็มขนาดไหนโอ้ครับแหมอันนี้ตัวเลขนี้น่าห่วงผลออกมายังครับคุณหมอเดี๋ยวเราจะเริ่มลงสำรวจเนี่ยประมาณเดือนสิงหาเนี่ยก็คือเดือนเนี้ยคิกออฟเนาะแต่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีการลงเก็บข้อมูลเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ใช่วันเดียวกันเนาะแต่ก็แล้วแต่ว่าเขาจะนัดหมายกับพื้นที่กับกลุ่มตัวอย่างเนี่ยได้จะเป็นช่วงไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ทยอยเก็บเรื่อยๆนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะช่วงประมาณต้นปีหน้าเราก็คาดว่าน่าจะเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหลังจากนั้นก็ต้องนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์อะไรต่างๆต่อไปนะคะครับคุณหมอครับตัวอย่างพอจะบอกใบบ้างไหมครับเป็นยังไงบ้างกลุ่มตัวอย่างที่เราไปเก็บเนี่ยเรามีหลักการยังไงคุณหมอกลุ่มตัวอย่างก็คือเราสุ่มประชากรทุกกลุ่มวัยนะคะก็คือตั้งแต่1ขวบขึ้นไปเลยนะ1ขวบขึ้นไปจนถึงอายุ80 90อะไรอย่างนี้เลยนะคะก็ทุกกลุ่มวัยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมีการมีสัดส่วนของแต่ละกลุ่มประชากรของเพศต่างๆว่ากลุ่มอายุนี้กี่คนกลุ่มอายุนี้กี่คนเนาะเพื่อที่จะให้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งประเทศได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากคือหลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดเนาะเฮ้ยมันเป็นการที่แบบว่าใครก็เข้ามาตรวจได้ไหมจริงๆไม่ใช่คือของเรามันไม่ใช่คือเราเป็นการสุ่มโดยใช้ระเบียบวิธีทางสถิติก็คือสุ่มแบบมีบัญชีรายชื่อมาแล้วก็เลือกอิสระเนาะเพื่อที่จะให้เป็นตัวแทนจริงๆแบบลด
ลดใบแอดลดอะไรต่างๆที่จะเกิดจากการเลือกตัวอย่างคือเราก็ไม่ได้เลือกเนาะเป็นการสุ่มเป็นการสุ่มอืมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพูดง่ายว่าเอาหลักทางวิชาการมาใช้ในการสุ่มเลยใช่ใช่แต่ตัวอย่างทั้งประเทศตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 32,400 คนโอ้โหครับแล้วอย่างนี้คุณหมอจะต้องทำงานหนักขนาดไหน 30,000 กว่าคนก็อย่างที่บอกค่ะว่าเรามีทีมเราใส่กลไกนะครับครับซึ่งผลออกมาเนี่ยเท่าที่เราทำมาหลาย7ครั้งใช่ไหมครับคุณหมอครั้งนี้ครั้งที่7ใช่ไหมฮะครั้งที่7แล้วค่ะครับมันมีความแตกต่างอะไรไหมฮะเรื่องสุขภาพของคนไทยตั้งแต่ครั้งแรกก็จุดเด่นของการสำรวจครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากเราลงไปสำรวจที่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆเนาะครับมันก็เลยจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่าข้อมูลที่เราเอาจากคนที่ไปโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะเช่นเรื่องของความชุกของโรคเบาหวานความชุกของโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนในต่างๆเนี่ยถ้าดูตัวเลขที่คนที่มาโรงพยาบาลก็อาจจะได้เป็นค่าหนึ่งแต่ว่าการสำรวจไอตัวเนี้ยนะคะมันก็จะบอกในส่วนของคนที่ไม่ได้มาโรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วมันสิ่งที่น่าตกใจก็คือเราพบว่าคนที่ตรวจเจอที่เป็นเบาหวานในการสำรวจเนี่ยในครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยพบว่าประมาณเกือบ 50% เลยเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ว่าเขาตรวจแล้วเจอว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงนะคะก็คือจะมี2กลุ่มคือไม่รู้ว่าป่วยคือไม่รู้เลยเพราะไม่เคยมีใครมาไม่เคยมีการคัดกรองสุขภาพไม่เคยไปโรงพยาบาลในต่างๆนะคะหรืออีกกลุ่มนึงอาจจะเคยตรวจว่ามีน้ำตาลสูงแล้วแหละแต่ว่าเขาไม่เคยไปรักษาที่ไหนไม่เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยกลุ่มพวกนี้มีถึงในอย่างในการสำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยมีถึง44%นะคะส่วนความดันโลหิตสูงนี่สูงกว่านั้นเนาะความดันโลหิตสูงเนี่ยปรากฏว่าพบว่าเกือบ 50% นะ 48.8% ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นความดันโลหิตสูงก็คือไม่รู้เลยจนเมื่อเราเนี่ยลงไปสำรวจแล้วเราไปวัดความดันของเขาครับแล้วก็พบว่าอ้าวมีความดันโลหิตสูงอันนี้ผมด้วยนะครับคุณหมอมันไม่รู้หรอกว่าเป็นจนกระทั่งแบบมีอาการขึ้นมาถึงไปหาโรงพยาบาลก็ถึงเช็คให้ว่าอ๋อเป็นความดันโลหิตสูงค่ะก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่จะได้จากการสำรวจอันนี้ค่ะก็คือเป็นสถานการณ์โรคที่ครอบคลุมในประชากรทั้งหมดเนาะไม่ได้เฉพาะกับคนที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้ผลออกมาแล้วเนี่ยเราจะไปต่อยอดยังไงต่อครับคุณหมอครับก็เราก็จะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เนาะแล้วก็เพื่อหาอันแรกเลยก็คือรายงานผลการสำรวจที่เป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาทางวิชาการก็เป็น descriptive ก็คือเชิงบรรยายเนาะเช่นว่ามีเบาหวานอยู่กี่คนไทยเป็นเบาหวานกี่เปอร์เซ็นต์เป็นความดันกี่เปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์ผู้ชายกี่เปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะหรือว่ามีสูบบุหรี่กี่เปอร์เซ็นต์นะสูบบุหรี่ไฟฟ้าเท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยดื่มสุรานะคะใช้กัญชาอะไรเงี้ยเราก็จะมีพวกพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ทั้งหมดเนาะกินผักผลไม้หรือออกกำลังกายก็จะมีหมดนั่นก็คือจะเป็นการรายงานค่าสถิติสำคัญที่พบนะคะทีนี้ในอีกสเต็ปนึงในอีกระดับนึงเนี่ยเราก็นำไอ้ข้อมูลพวกนี้มาเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนาะเช่นว่าเอ๊ะเบาหวานเนี่ยมันมีเนี่ยเยอะเนี่ยประมาณ 9% 10% เนี่ยมันเป็นที่คนกลุ่มไหนที่เป็นมากๆกว่ากันนะหรือว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการที่คนจะป่วยเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยเราเพื่อที่เราจะนำข้อมูลเหล่านี้มาเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายไปถึงผู้กำหนดนโยบายซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายบางอย่างเนาะอย่างในอดีตเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็พอทางกระทรวงสาธารณสุขรับรู้ว่ามันมีคนที่เป็นเบาหวานโดยไม่รู้ตัวอีกจำนวนมากเลยนะเกือบครึ่งเขาก็เลยมีการทำโครงการว่าลงไปคัดกรองเบาหวานไปต่อยอดชุมชนมันไปต่อยอดในลักษณะแบบนี้นะคะหรืออีกมิตินึงก็คือเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการรณรงค์ให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนทั่วไปว่ามันมีความเสี่ยงเหล่านี้อยู่นะที่มันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะอะไรเงี้ยเราคงต้องทำอะไรเพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีต่างๆครับพูดง่ายคือว่าถ้าเหมือนกับว่าคนทั่วไปอย่างที่ตัวเลขที่คุณหมอสำรวจมาเนี่ยนะครับบางคนไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นเนี่ยเราเหมือนกับว่าเรากำลังตั้งโจทย์ว่าเราจะทำยังไงให้คนเหล่านี้ได้เขารู้ใช่ไหมครับว่าควรจะต้องมาตรวจร่างกายอะไรยังไงให้มันเร็วขึ้นทำนองนั้นไหมคุณหมอใช่ก็ในมิติของค
คนประชาชนก็เอามาตรวจร่างกายนะดูแลสุขภาพเองในมิติของรัฐเนี่ยก็คือเอ๊ะทำยังไงที่จะไปวินิจฉัยแต่เบื้องแต่ต้นนะที่ให้คนดึงคนที่ป่วยเนี่ยเข้ามาสู่การรักษาให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือยังไม่ต้องรอให้ป่วยหนักโทรเข้าโรงพยาบาลเองเนี่ยเดี๋ยวผมนี่ไม่เอานะ ไม่ควรคุณหมอครับทีนี้พอเรื่องการสร้างความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยเราจะทำควบคู่กันด้วยหรือเปล่าครับคุณหมอครับคือข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับทีเดียวเนาะในการที่จะไปคิดค้นหรือว่าคิดตัวองค์ความรู้ต่างๆเพื่อที่จะไปถ่ายทอดให้กับประชาชนหรือให้คนกลุ่มต่างๆเนี่ยได้ก็คืออาศัยข้อมูลนี่แหละว่าเฮ้ยมันมีประเด็นทางสุขภาพอันไหนที่มันโดดเด่นชัดเลยแล้วต้องเร่งลงไปให้ความรู้กับคนกลุ่มเหล่านั้นแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่เราคาดหวังจากการสำรวจครั้งนี้อันนึงนะคะแล้วอีกอันนึงที่จะตรงไปตรงมาเลยเนาะก็คือกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในการสำรวจครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะเขาก็จะได้รู้สถานะสุขภาพของเขาเนาะเพราะว่าเราพอเราสัมภาษณ์เขามีการตรวจร่างกายเราก็จะมีการแจ้งผลให้กับกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ด้วยว่าเอ๊ะมันตรวจแล้วเจออะไรผิดปกติอะไรไหมแล้วเขาควรจะต้องจัดการกับตัวเองอย่างไรเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลหรืออะไรต่างๆครับมีคนตกใจเยอะไหมฮะก็น่าจะมีส่วนหนึ่งเนาะซึ่งไม่อาจจะไม่รู้เลยว่าไอ้ป่วยมาก่อนครับครับถึงเวลาปุ๊บเป็นขึ้นมาก็เอาละมีประเด็นปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผลการสำรวจนี่ยังไม่ออกมาอย่างเป็นทางการใช่ไหมคุณหมอยังไม่ออกแต่ว่าเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะอาทิตย์สองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราไปเก็บข้อมูลเหมือนเขาเรียกว่าไพลอตนะก็คือไปทดสอบแบบสอบถามไปทดสอบกระบวนการเก็บข้อมูลกับชุมชนหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะตอนนั้นก็กลุ่มตัวอย่างเนี่ยประมาณสักใกล้ๆ60คนเราก็พบข้อมูลที่น่าสนใจเช่นเราก็ยังพบคนที่ตรวจเจอว่าเป็นเบาหวานแต่เขาไม่เคยมีประวัติการรักษาเบาหวานมาก่อนอันเนี้ยเราก็ยังมีการตรวจเจอตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เราคงต้องไปคืนข้อมูลกับเขาไปเอาข้อมูลไปให้เขาแล้วก็ต้องเข้ามารักษานะต้องเข้ามาตรวจซ้ำอะไรอย่างเงี้ยต่างๆครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครเป็นกลุ่มตัวอย่างเนี่ยคุณหมออยากจะฝากบอกอะไรไหมฮะใครเป็นกลุ่มตัวอย่างก็อาจจะยังไม่รู้ตัวตอนนี้ไม่รู้ตัวใช่ไหมคะก็จะมีการสำรวจอันนี้นะคะแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30,000 กว่ารายเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากๆเลยนะโดยจริงๆประโยชน์มัน2เด้งเนาะกับ คนที่ถูกคัดเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างก็จะได้รู้สถานะทางสุขภาพของตัวเองด้วยแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากการเก็บจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยเมื่อเอามารวมกันมาวิเคราะห์ผลต่างๆเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับการใช้ในการวางแผนนโยบายดังด้านสุขภาพการติดตามประเมินผลต่างๆนะคะเพื่อที่จะส่งผลให้กับคนไทยทุกคนที่มีสุขภาพดีขึ้นครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาเขาถามคำถามอะไรก็กรุณาตอบข้อที่จริงนะอย่าเพิ่งเบื่อเนาะอย่าเพิ่งเพราะคำถามมันค่อนข้างยาวนะคะก็อาจจะคิดว่าเราทำประโยชน์นะจริงๆการที่เราได้ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเหมือนเราได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศด้วยนะคะว่าการให้ข้อมูลนะคะสำคัญนะฮะเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่ครับคุณหมอครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเรืองฤดีประธานมณิษฐ์นะครับอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในฐานะหัวหน้าโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายครั้งที่7นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบถามเนี่ยก็ให้ข้อมูลเขาที่เป็นความจริงนะครับมันจะได้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้จริงๆนะครับต่อยอดได้เยอะเลยเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกชื่อว่าขี้อ้นกิ่งดำแล้วก็ม่วงสีอุดรจะเป็นอย่างไรนะครับจะพูดคุยกับศาสตราจารย์ประนอมจันทระโนไทยอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินส่วนคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังนะครับว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่จะให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.85 ต่อปีนะครับแล้วก็จะหมดเขตรับฝากในวันที่31สิงหาคมนี้เนี่ยนะครับดอกเบี้ยร้อยละ 1.85 ที่ธนาคารออมสินให้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำ
จะเท่ากับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับที่เท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนดานเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาใน Inbox ได้เลยเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ